ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนำชื่อแคคตัสที่เพื่อนๆ อาจจะเคยเห็นนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อนะคะนี่ตัวนี้นะคะแคคตัสนี้คือแมมมินราเรียลาวอ้ายหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าแมมลาวอ้ายนะคะเสน่ห์ของแคคตัสพันธุ์นี้อยู่ที่ขนหนามนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นกระจุกกระจุกนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะในแต่ละกระจุกจะมีหนามเล็กๆอยู่อีกประมาณราวๆ 50-60 เส้นนะคะหนามนี้นะคะจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองมองดูคล้ายๆเส้นผมนะคะจะสังเกตดูคล้ายๆเส้นผมนะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางทวีปอเมริกานะคะประเทศเม็กซิโกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูชัดๆนะคะแบบนี้นะคะมองดูอาจจะคล้ายๆกับแมมคามิเน่นะคะถ้าดูเผินๆนะคะแต่แมมคามิเน่เขาจะไม่มีหนามตรงกลางส่วนหนามลาวอ้ายนะคะแมมคามิเน่เนี่ยเขาจะมีหนามอยู่ตรงกลางออกมาด้วยนิดนึงนะคะส่วนแมมลาวอ้ายนะคะจะออกยาวๆกว่านะคะแล้วก็กลุ่มหนามนะคะจะบางกว่าแมมคามิเน่นะคะแต่ทรงจะคล้ายๆกันนะคะลาวอ้ายเนี่ยออกดอกเป็นสีชมพูนะคะดอกจะไม่ใหญ่นะคะอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะส่วนแมมคามิเน่เนี่ยดอกก็จะมีหลายสีนะคะก็เป็นกระบองเพชรที่มีความสวยงามมากอีกสายพันธุ์นึงนะคะลำต้นเป็นตุ่มๆนะคะให้ดูชัดๆดูตรงหน่อดีกว่าลำต้นจะเป็นตุ่มๆนะคะนี่อย่างนี้นะคะลำต้นจะเป็นตุ่มๆนะคะมีสีเขียวนะคะอาจจะมองดูยากนิดนึงเพราะว่าน้ำของเขาเนี่ยก็จะเยอะนะคะเป็นกระบองเพชรที่ดูง่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเลี้ยงดูง่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์เนาะชอบแดดเยอะหน่อยนะคะยิ่งโดนแดดเยอะหนามก็จะยิ่งสวยนะคะนี่นะคะราคาของแมมลาวอ้ายนะคะอาจจะมีราคาสูงกว่าแคคตัสทั่วไปอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบสะสมไม้ก็ไม่น่าจะพลาดนะคะแคคตัสแมมลาวอ้ายก็เป็นอีกแคคตัสหนึ่งสายพันธุ์ที่ราคาเขาเรียกว่าอะไรสวยงามแล้วก็ออกดอกตลอดด้วยนะคะออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะคะการรดน้ำนะคะเราจะรดจากหน้ากระถางนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ากระถางนี้คือแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงก็จะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะก็รดน้ำจากหน้ากระถางรอให้น้ำหยดลงมาสู่ก้นกระถางก่อนนะคะแล้วค่อยให้น้ำหยดหมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปตั้งไว้ที่เดิมนะคะส่วนใครที่มีถาดรองอยู่อย่าลืมเทน้ำจากถาดรองเมื่อน้ำหยดหมดแล้วนะคะเอาเทน้ำที่ถาดรองไปทิ้งก่อนนะคะส่วนเลือกดินปลูกนะคะใช้ดินปลูกแคคตัสทั่วไปได้เลยนะคะดินปลูกแคคตัสเป็นยังไงดินปลูกแคคตัสก็เป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วนะคะส่วนหาซื้อได้ที่ไหนก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปก็มีร้านขายแคคตัสทั่วไปก็มีนะคะถ้าใครจะผสมใช้เองของนกก็จะมีสูตรอยู่ตรงคลิปต้นๆ นะคะก็ย้อนหลังกลับไปดูได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อได้นะคะตามร้านขายต้นไม้ร้านขายแคคตัสนะคะเรื่องแสงแดดนะคะแมมลาวอ้ายนะคะเป็นแมมที่มีขนค่อนข้างเยอะนะคะขนหนังค่อนข้างเยอะชนิดนี้นะคะชอบแสงแดดมากนะคะแสงแดดจัดนะคะถ้ายิ่งแดดจัดนะคะแดดเยอะนะคะก็จะทำให้ขนเขาสวยด้วยแล้วก็ออกดอกได้ดีด้วยนะคะการขยายพันธุ์แมมลาวอ้ายนะคะการขยายพันธุ์ทำได้โดยการชำหน่อนะคะก็คือหน่อที่เราเห็นอย่างนี้นะคะเด็ดออกมาทิ้งไว้ให้แผลแห้งนะคะแล้วก็ไปล่อรากชำหน่อได้เลยนะคะหรือไม่ก็วิธีการเพาะเมล็ดก็ได้เรารอให้ติดดอกแล้วก็ติดเมล็ดเพาะเมล็ดก็ได้นะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนกจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะที่หัดเลี้ยงแคคตัสหรือว่ามีแมมลาวอ้ายอยู่ใน
เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในมือนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูสาระดีๆเกี่ยวกับกระบองเพชรนะคะที่นกจะนำมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ